ทนายนิรับเครื่องมดดำทำเจอถล่มโทรเคลียร์ใจอีกฝ่ายถึงกับร้องไว้สายตรงเคลียร์ใจหลังเพื่อนเตือนสติแรงหลังมดดำคชาภาเข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมหนิงปณิตาโพสต์ภาพนั่งบนรถประทัดทั้งคันขณะไปจุดประทัดแก้บนไอ้ไข่วัดเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราชจนกลายเป็นดราม่ามีคนเข้ามาทั้งเห็นด้วยกับมดดำและโต้แย้งกันไปมากลางอินสตาแกรมสาวหนิงโดยหนิงได้โพสต์ชี้แจงโดยถือกล่องประทัดจำนวนหนึ่งพร้อมบอกว่าวันนี้ได้ไปทำบุญสุขใจขอเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะแล้วประทัดที่หนิงจุดไม่ได้จุดคนเดียวเป็นคันรถนะคะมีทั้งของชาวคณะที่ไปด้วยกันรวมถึงคนที่ไม่ได้ไปฝากกันมาและของคนที่มีรอบจุดรอบเดียวกันแต่ที่นั่งบนกล่องมีคนกระซิบบอกมาว่าให้ถือเคล็ดค่ะเผื่อใครจะทำตามก็ไม่ติดนะคะเผื่อจะเฮงๆกันนะอนุโมทนาบุญค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการไหว้พระขอพรยึดเหนี่ยวทางใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่ที่สุดคือลงมือทำล่าสุดหนิงเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าวันนั้นไปแก้บนทั้งงานละครและงานส่วนตัวสมหวัง3อย่างโดยใช้เวลาไม่นานซึ่งนอกจากไปจุดประทัดก็ไปรำโนราแก้บนด้วยรำนานมากและรำท่าดัดตัวด้วยตัวเองยังงงว่าทำได้เชื่อว่าทำด้วยความตั้งใจทำดีไม่ได้มีองค์เทพอะไรมาลงส่วนประทัดจุดแค่10กล่องไม่ได้จุดทั้งคันรถที่มดดำเข้ามาคอมเมนต์โกรธหรือเปล่าหนิงเผยว่าไม่ได้เห็นข่าวแต่มีคนส่งมาให้ถามว่าเห็นคอมเมนต์และเห็นคนมาถล่มด่าเคืองไหมจะปฏิเสธว่าไม่เคืองก็คงไม่ใช่แต่ก็เข้าใจหนิงกับมดดำเป็นสไตล์คุยกันแบบนี้อยู่แล้วมดดำก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้หนิงก็ส่งข้อความไปหาว่าด่าทำไมเขาก็ตกใจบอกว่าเปล่าไปแซวเล่นในไอจีเท่านั้นเองก็แค่นั้นจบกันไปไม่มีอะไรส่งเป็นข้อความไปแล้วเขาโทรกลับมาก็ร้องไว้ไม่มีอะไรเขาแค่ไปคอมเมนต์หนิงเข้าใจมดดำก็ไม่มีอะไรคนที่รู้จะรู้ว่าหนิงกับเขาคุยกันสไตล์นี้